ณัฐวุฒิเปิดใจครั้งแรกค่ะณัฐวุฒิหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยนะครับก็ไปให้สัมภาษณ์ในรายการของคุณสรยุทธ์นะครับโดยบอกว่าคือคำถามแรกเลยเนี่ยโดนถามว่าเป็นการกลืนน้ำลายตัวเองหรือเปล่าที่กลับมาช่วยพรรคเพื่อไทยเพราะว่าตอนปี66เนี่ยประกาศออกจากหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเพราะไม่เห็นด้วยที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยไปจับมือกับพรรคของลุงเนี่ยนะณัฐวุฒิบอกว่าไม่นี่คือไม่ถือเป็นการกลืนน้ำลายตัวเองนะเพราะว่าผมเนี่ยมีเหตุผลเนื่องจากสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนไปการเมืองเป็นเรื่องของการจัดสรรอำนาจซึ่งสถานการณ์ขณะนั้นเป็นหมากล็อกถึงต้องตั้งรัฐบาลแบบนี้ที่ถอยออกมาเพราะได้ประกาศกับประชาชนไปแล้วและหวังว่าเมื่อเกิดรัฐบาลแบบนี้ก็น่าจะประคับประคองแก้ไขปัญหาประชาชนได้หลายเรื่องแต่เมื่อเวลาผ่านไป1ปีนายเศรษฐาพ้นตำแหน่งทุกอย่างเกิดขึ้นภายในสัปดาห์เดียวพรรคก้าวไกลถูกยุบตามด้วยนายเศรษฐาพ้นตำแหน่งพอตนเห็นแบบนี้ก็เป็นห่วงนายกแพทองธารชินวัตรขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่คิดว่านายเศรษฐาจะอยู่ได้แค่ปีเดียวนะฮะโดยตนจะมาเข้าร่วมกับทีมงานในการคิดประเมินสถานการณ์ทางการเมืองออกความเห็นทางการเมืองและรายงานต่อนายกรวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารออกสู่ประชาชนซึ่งหลายคนในทีมงานก็มีประสบการณ์มาช่วยกันคิดอ่านถามว่าช่วยมาช่วยวิเคราะห์กับดักนายกหรือเปล่านายณัฐวุฒิไม่ปฏิเสธพร้อมขยายความว่ามาช่วยสื่อสารกับสังคมมีทีมงานที่ทำงานอยู่เป็นปกติของนายกอยู่แล้วที่จะมีที่ทีมงานแบบนี้แล้วทีมงานบ้านพิษณุโลก 5-6 คนเนี่ยถือว่าเป็นทีมเดียวกันหรือไม่นะครับณัฐวุฒิบอกว่าภารกิจจะไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันเพราะบ้านพิษณุโลกเน้นนโยบายและเอกสารที่จะขับเคลื่อนนโยบายส่วนตนจะเกี่ยวข้องกับตัวนายกสถานการณ์ต่างๆที่แวดล้อมนายกอยู่ถามว่าถือว่าเป็นพี่เลี้ยงนายกใช่หรือไม่ณัฐวุฒิปฏิเสธว่านี่ไม่ใช่พี่เลี้ยงนายกนายกไม่จำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงเพราะมีศักยภาพมีความชัดเจนเด็ดขาดแบบที่นางสาวแพทองธารเป็นแม่เรืองไกรก็มาค่ะนะครับไอประเด็นเรื่องตบสัตว์เนี่ยนะนิดนึงนะณัฐวุฒิเขาก็ยืนยันว่าใครจะว่าผมตบสัตว์ผมก็ห้ามไม่ได้นะไม่เป็นไรหรอกมันจำเป็นมันแข็งมากนะครับ